สวัสดีครับ The Cat Sector วันนี้เราก็มีหนังดีมาสปอยเล่าให้ฟังกันอีกเช่นเคยรอบนี้เป็นหนังไทยที่เกี่ยวกับประวัติของราชินีเพลงลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ศิลปินอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยแต่เรื่องราวของหนังจะเป็นยังไงต่อมาฟังผมสปอยสรุปย่อเนื้อหาของหนังเรื่องนี้กันได้เลยครับและตอนนี้ช่อง The Cat Sector ของเรามี Facebook Fanpage แล้วนะครับยังไงฝากไปกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเหตุการณ์เริ่มต้นที่อำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีพุ่มพวงในวัยเด็กมีชื่อว่าพึ่งครอบครัวของเธอก็เป็นเพียงชาวไร่ตัดอ้อยทำการเกษตรฐานะค่อนข้างยากจนนะครับแถมเธอยังมีพี่น้องอีกหลายคนอีกด้วยทางด้านการศึกษาพึ่งเรียนถึงแค่ชั้นป.2เท่านั้นยังอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะคนสมัยก่อนเนี่ยเห็นว่าการเรียนหนังสือนั้นไม่ค่อยจำเป็นสักเท่าไหร่นักอีกทั้งทางครอบครัวเนี่ยก็ยังไม่มีเงินส่งลูกให้เรียนได้สูงขึ้นอีกด้วยแต่พึ่งก็มีความสามารถในการร้องเพลงสูงมากๆและเธอก็ชื่นชอบในการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจมีความฝันว่าสักวันหนึ่งโตขึ้นจะเป็นนักร้องออกเทปให้ได้เพื่อที่ว่าครอบครัวของเธอจะได้ไม่ลำบากนั่นเองล่ะครับในวันหนึ่งที่วัดทับกระดานสมัยนั้นจะมีพวกงานวัดหนังกลางแปลงมีคอนเสิร์ตดนตรีของวัยพจน์เพชรสุพรรณมาเปิดงานที่นี่ด้วยพ่อของพึ่งจึงได้พาลูกสาวไปฝากฝังกะว่าจะขอเป็นศิษย์ไว้ให้พ่อไวยพจน์เนี่ยช่วยรับเอาไว้ใช้งานเผื่อวันหนึ่งจะได้มีโอกาสส่งเสริมให้ได้ดีนั่นเองแต่พึ่งและพ่อก็ต้องผิดหวังเพราะว่าพ่อไวยพจน์เนี่ยเห็นว่าพึ่งนั้นยังเด็กเกินไปบอกว่าให้กลับไปตั้งใจเรียนศิษย์ก่อนจะดีกว่าไอ้เรื่องการที่จะมาอยู่วงดนตรีด้วยกันเนี่ยให้โตกว่านี้แล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งถึงแม้ว่าทั้งคู่จะเฟลกลับมานะครับแต่พึ่งเนี่ยก็ยังคงเดินหน้าร้องเพลงต่อไปไม่ว่าจะเป็นการประกวดเวทีไหนงานวัดใดพึ่งก็สามารถกวาดรางวัลมาได้ทั้งหมดแต่ในสมัยนั้นรางวัลเนี่ยก็ไม่ได้เงินรางวัลอะไรเยอะแยะมากมายครับได้เพียงเงินแค่เล็กน้อยเท่านั้นและก็ได้สบู่มาอีกนิดหน่อยไม่เพียงพอที่จะแบ่งเบาภาระที่บ้านได้เรียกได้ว่าครอบครัวของพึ่งตอนนั้นนะครับขายต้ม1ลูกต้องแบ่งกินกันทั้งบ้านเลยครอบครัวชาวไร่ชาวนาทำเท่าไหร่พวกนายทุนก็เอากำไรไปหมดนั่นเองล่ะครับชีวิตของชาวไร่ชาวนานั้นลำบากแค่ไหนพวกคนรวยๆก็คงไม่เข้าใจนะครับถ้าพึ่งได้เป็นนักร้องโด่งดังเธอก็คงจะสามารถถ่ายทอดเป็นบทเพลงได้แต่ว่าตัวของเธอก็มีความจำที่เป็นเลิศเลยล่ะครับถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านมานานหลายปีแค่ไหนแต่เธอก็ยังจำเบอร์โทรของคณะดนตรีของพ่อไวยพจน์จากป้ายงานวัดได้จึงได้ขอร้องให้พ่อพาไปฝากงานกับพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณอีกครั้งถึงกรุงเทพกันเลยล่ะครับจากนั้นทั้งสองพ่อลูกนั่งรถเมล์จากสุพรรณบุรีเข้ามายังกรุงเทพเมื่อไปถึงตามที่อยู่ก็ได้เจอสำนักงานของพ่อไวยพจน์อีกครั้งแต่ว่าก็ไม่เจอกับพ่อไวยพจน์นะครับเพราะที่นั่นเป็นเพียงแค่สำนักงานเท่านั้นและตอนนี้ฟ้าก็เริ่มมืดแล้วพ่อจึงได้ไปหาซื้อข้าวมาให้พึ่งกินแล้วก็ปล่อยให้ลูกนั้นอยู่ที่นี่ตามลำพังแต่อยู่ๆก็มีกลุ่มอันธพาลกลุ่มหนึ่งเข้ามาหวังจะฉุดพึ่งไปนะครับโชคดีที่พ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณเนี่ยเข้าไปเห็นก่อนจึงช่วยเอาไว้ได้ทันสุดท้ายพ่อไวยพจน์จึงยอมใจทั้งสองคนยอมรับพึ่งมาอยู่ด้วยที่วงดนตรีด้วยกันโดยในยุคนั้นไวยพจน์เพชรสุพรรณเนี่ยถือว่าเป็นนักร้องที่โด่งดังมากๆมีลูกศิษย์ลูกหามากมายครับและในนั้นพึ่งก็ได้เจอกับน้ำหวานนักร้องของวงและธีรพลมือแซกจำวงพึ่งอยู่ที่นี่ก็ช่วยงานทั้งปัดกวาดเช็ดถูเป็นหางเครื่องตามแต่งงานที่จะได้รับมอบหมายนั่นเองครับวันเวลาผ่านไปนานเข้าความเป็นหนุ่มสาวระหว่างพลและก็พึ่งเนี่ยก็มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้นแต่ที่บ้านของพ่อไวยพจน์เนี่ยก็มีกฎเหล็กประจำบ้านอยู่หลายข้อเลยทีเดียวครับทั้งการห้ามทะเลาะวิวาทห้ามใช้ยาเสพติดและข้อหลักๆอีกข้อนึงก็คือห้ามมีแฟนหรือมีเรื่องชู้สาวนั่นเองใครก็ตามที่ฝ่าฝืนกฎเหล่านี้ครับต้องโดนไล่ออกจากบ้านไปไม่เว้นแม้แต่น้ำหวานที่กำลังจะได้เป็นนักร้องโด่งดังเธอแอบคุยนัดเจอกับชายหนุ่มเมื่อพ่อไวยพจน์รู้ก็จำเป็นต้องให้น้ำหวานออกไปเพื่อรักษาระเบียบของบ้านเอาไว้หลายวันต่อมาพ่อไวยพจน์ต้องอัดเสียงนักร้องคนใหม่ครับแต่ก็ยังหานักร้องคนใหม่มาแทนน้ำหวานไม่ได้สักทีก็เห็นเพียงแต่พึ่งนี่แหละครับที่น่าจะพอมีฝีมือและก็เสียงร้องที่ดีไม่แพ้กันพ่อไวยพจน์จึงได้นำเพลงไปให้พึ่งหัดร้องแต่พึ่งเนี่ยแทนที่จะดีใจเมื่อได้รับโอกาสนี้เธอก็เป็นกังวลครับเพราะว่าเธออ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้นั่นเองเธอโกหกทุกคนในที่นี้ว่าเรียนจบแล้วแต่ทั้งๆที่จริงเธอเรียนแค่ป.2เท่านั้นแหละครับเมื่อพลเห็นว่าพึ่งนั้นกำลังเครียดอยู่นั่งกุมแล้วก็ร้องไห้ครับจึงเข้ามาถามว่าพึ่งเนี่ยเป็นอะไรพึ่งก็เลยได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังครับพลก็เลยเสนอทางแก้ไขคือพลเนี่ยจะอ่านเนื้อร้องให้พึ่งฟังและให้พึ่งจำครับเพราะพึ่งเนี่ยถึงแม้จะอ่านหนังสือไม่ออกนะแต่เธอมีความสามารถคือฟังแค่รอบเดียวเนี่ยก็สามารถจำเนื้อร้องทำนองได้แล้วล่ะครับพอถึงวันอัดจริงๆครับถึงแม้ว่าจะดูตื่นเต้นลนๆไปบ้างแต่พึ่งเนี่ยก็สามารถอัดเสียงผ่านไปได้แบบฉลุยเลยล่ะครับเรียกได้ว่าผ่านโดยไม่ต้องมองเนื้อกันเลยล่ะครับครูไวยพจน์ถึงขนาดพอใจมากแล้วก็หวังว่ายังไงพึ่งเนี่ยต้องไปได้ไกลแน่ๆจึงตั้งชื่อในวงการให้นะครับซึ่งชื่อในตอนนั้นก็คือน้ำพึ่งเมืองสุพรรณนั่นเองล่ะครับ
ทุกอย่างเหมือนว่ากำลังจะไปได้สวยนะครับแต่เมื่อพึ่งและพลเนี่ยใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้นเรื่อยๆความรักก็เกิดขึ้นทำให้ทั้งสองคนเนี่ยแอบทำเรื่องที่ผิดต่อกฎของบ้านและพอไวยพจน์เนี่ยก็ดันกลับมาเห็นพอดีพอไวยพจน์ถึงกับโกรธมากๆเลยล่ะครับเพราะว่าเคยรับปากพ่อของพึ่งเอาไว้ว่าจะดูแลลูกสาวไว้ให้เป็นอย่างดีแต่ทั้งสองคนแอบทำเรื่องชู้สาวแบบนี้ทำให้พ่อไวยพจน์ตัดสินใจไล่ไอ้พลออกจากบ้านทันทีแหละครับโดยพลเนี่ยก่อนจะไปก็ขอโทษแล้วก็สำนึกผิดนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าพ่อไวยพจน์เนี่ยจะไม่ยอมให้อภัยนะณตอนนี้ทางด้านของพึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ถูกไล่ออกแต่เมื่อไม่มีพลแล้วพึ่งก็คงอยู่ไม่ได้ครับทั้งสองคนจึงออกมาจากที่นั่นทั้งคู่สุดปัญญาที่พ่อไวยพจน์จะห้ามเอาไว้ได้ในขณะที่ทั้งสองเดินทางมาในตอนกลางคืนนะครับและกำลังหาที่นอนอยู่พึ่งก็ได้มองเห็นโรงแรมที่สวยงามครับโรงแรมนี้มีชื่อว่าดุสิตธานีนั่นเองพลก็ได้เล่าให้ฟังว่าที่นั่นเนี่ยเป็นสถานที่ที่หรูหราสวยงามมากๆเอาไว้ให้สำหรับพวกที่รวยๆหรือไม่ก็ฝรั่งอยู่เท่านั้นล่ะครับหลังจากนั้นพลพาพึ่งไปทำงานรับจ็อบที่คาเฟ่เป็นหางเครื่องครับในขณะที่กำลังจะรับเงินค่าแรงเนี่ยพึ่งก็ได้เจอน้ำหวานอีกครั้งหนึ่งเธอมาช่วยทวงเงินที่โดนเถ้าแก่แอบโกงเงินหางเครื่องอยู่พอดีส่วนพลที่มาที่นี่ครับเพราะว่าต้องการขอเบอร์โทรของครูมนเมืองเหนือนะจากเพื่อนของเขาอีกทีนึงโดยพลนั้นหวังว่าจะไปขอความช่วยเหลือจากครูมนครับที่เคยเป็นอาจารย์เก่าของตนเองนั่นเองแต่ทว่ามันก็ไม่ง่ายอย่างนั้นนะครับเพราะว่าในวงการลูกทุ่งเนี่ยเขานับถือกันรู้ดีว่าพลกับพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณเนี่ยผิดใจกันไม่มีใครกล้ารับมาอยู่ด้วยทั้งนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการข้ามหน้าข้ามตากันต้องให้พ่อไวยพจน์เนี่ยให้ภัยพลเสียก่อนนะครูมนก็ได้จะช่วยเหลือเท่าที่พอช่วยได้เท่านั้นละครับในตอนนี้ชีวิตของพลนะครับเรียกได้ว่าลำบากแล้วก็ตกต่ำอย่างมากเลยครับเหมือนกับว่าเป็นคนที่มีโซ่ตรวนติดอยู่ไว้ตลอดเวลาไปไหนก็ไม่มีใครกล้ารับอีกทั้งเขายังสงสารพึ่งอีกด้วยครับที่ต้องลำบากไปด้วยอีกคนต้องอยู่บ้านเช่าเก่าๆหลังคารั่วต้องทำงานเป็นแดนเซอร์หางเครื่องตามคาเฟ่แทนที่ป่านี้พึ่งอาจจะได้ออกเทปแล้วก็ได้พลจึงรวบรวมความกล้าครับแบกหน้าไปขอโทษพ่อไวยพจน์อีกครั้งหนึ่งโดยพ่อไวยพจน์นั้นก็พร้อมที่จะให้อภัยและยังถือว่าพลยังมีความเป็นลูกผู้ชายมากพอที่กล้าสำนึกผิดจริงๆหลังจากนั้นทั้งพลและก็พึ่งเนี่ยได้นำพานพุ่มไปกราบครูมนเพื่อฝากตัวเป็นศิษย์นั่นเองครับเมื่อทั้งสองคนไม่มีพันธะต่อพ่อไวยพจน์อีกแล้วครูมนก็ยินดีที่จะรับทั้งสองเอาไว้โดยตั้งชื่อให้กับพึ่งว่าพุ่มพวงดวงจันทร์นั่นเองครับซึ่งชื่อเนี่ยก็มาจากวัดทองพุ่มพวงที่ครูมนได้ไปไหว้มาอีกทั้งวันนี้ยังเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงที่ทั้งสองคนได้นำพานพุ่มเข้ามากราบครูมนจึงตั้งชื่อนี้ให้แก่พึ่งตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจากนั้นชื่อของพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยก็เริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นได้ออกงานอีเวนต์ต่างๆร้องเพลงแก้ให้กับนักร้องดังๆในยุคนั้นทั้งพึ่งและก็พลเนี่ยก็สัญญาว่าไม่ว่าจะยังไงทั้งสองคนจะอยู่เคียงข้างกันเสมอและจะไม่มีวันทอดทิ้งกันไปไหนเมื่อได้เป็นนักร้องสมใจแล้วนะครับพึ่งก็กลับไปจุนเจือครอบครัวได้มากขึ้นแม่และน้องๆเนี่ยก็พลอยสบายไปด้วยในวันหนึ่งขณะที่พึ่งโปรโมทงานที่สถานีวิทยุแห่งหนึ่งครับก็มีบรรดาแฟนคลับมาต้อนรับอย่างเนืองแน่นทำให้พลและก็พึ่งเนี่ยตัดสินใจตั้งวงดนตรีขึ้นมาเองโดยมีครูมนเมืองเหนือและน้ำหวานเนี่ยคอยช่วยอีกแรงหนึ่งสำหรับเงินทุนก็ได้มาจากการขายที่ดินของครอบครัวของพึ่งนั่นเองครับเพื่อจะได้เป็นทุนในการทำวงนั่นเองแต่การลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าพึ่งนั้นยังเป็นมือใหม่มากๆและก็ไม่ได้มีชื่อเสียงดังมากมายขนาดนั้นเงินทุนก็ไม่ได้มากมายอะไรครับไปเรียนตามงานต่างๆก็มีคนดูบ้างไม่มีคนดูบ้างพึ่งต้องแอบลดค่าตั๋วบ่อยๆหรือบางครั้งเนี่ยก็โดนพวกคู่แข่งครับส่งนักเลงมาป่วนด้วยความที่ไม่มีประสบการณ์จัดงานกลางแจ้งก็มีปัญหาอยู่หลายอย่างทั้งเครื่องเสียงพังต้องซื้อมาใหม่รวมไปถึงเกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำกันทั้งวงต้องเสียค่ารักษาพยาบาลให้กับสมาชิกอีกหลายคนจนเงินทุนตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าไม่น่าจะพอแล้วล่ะครับแต่ก็มีนายห้างใหญ่มาทุ่มทุนร่วมธุรกิจด้วยนะครับพร้อมทั้งดันให้ชื่อเสียงของพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยกลับมาโด่งดังยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานพุ่มพวงดวงจันทร์ก็ดังเป็นผู้แตกทั่วประเทศไทยกันเลยเพลงต่างๆออกมาอย่างมากมายเธอกลายเป็นขวัญใจชาวไร่ชาวนาอย่างรวดเร็วคนไทยทั่วประเทศเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักนักร้องคนนี้เลยก็ว่าได้นะครับในยุคนั้นทั้งงานคอนเสิร์ตรายการต่างๆมากมายพาไปออกรายการจนไปถึงการถ่ายหนังเล่นละครก็มีมาอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียวละครับพึ่งและพลก็มีความคิดที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับโดยพลเนี่ยเป็นผู้จัดการส่วนตัวแล้วก็เป็นสามีครับแต่การเสนออะไรไปหรือรับงานอะไรไว้นะครับพึ่งก็มักจะเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆอีกทั้งในสมัยนั้นเนี่ยนักร้องเนี่ยห้ามบอกใครว่ามีผัวหรือมีเมียแล้วนะครับเดี๋ยวว่าเรตติ้งอาจจะตกอะไรประมาณนี้แล้วมั้งครับถึงแม้ว่าทั้งสองคนจะรักกันมากสักแค่ไหนนะครับแต่สิ่งนี้ก็ค่อยๆสร้างความน้อยใจให้กับพลอยู่เรื่อยๆมา
จดหมายมากมายจากแฟนคลับที่ส่งมาที่บ้านของพุ่มพวงนะครับก็มีหวานแล้วก็พลเนี่ยช่วยกันตอบกลับไปถ้าใช้พุ่มพวงตัวจริงมาตอบเนี่ยคงจะไม่มีเวลาขนาดนั้นแค่เวลาพักผ่อนเนี่ยยังแทบจะไม่มีเลยละครับเพราะว่างานที่รับเข้ามานั้นมากมายจริงๆเวลาผ่านไปอีกหลายปีครับชื่อเสียงของนักร้องอย่างพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยก็ยังดังไม่มีตกเลยวันหนึ่งนายห้างเนี่ยกะจะทำตลาดใหม่เพื่อหวังว่าให้เพลงลูกทุ่งนั้นจะเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆคือกลุ่มพวกคนที่มีเงินนั่นเองล่ะครับแต่พลเนี่ยก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยสักเท่าไหร่นะเพราะว่าคิดว่าคนรวยๆพวกนั้นเนี่ยคงไม่ฟังเพลงบ้านๆแบบนี้หรอกแต่พึ่งนั้นเธอก็ค่อนข้างเห็นต่างนะครับเพราะว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยพึ่งอยากจะให้พวกคนรวยๆเนี่ยได้รู้จักความลำบากของชีวิตชาวไร่ชาวนากันบ้างทำให้พึ่งเนี่ยต้องเตรียมงานใหญ่ที่จะไปเรียนที่โรงแรมดุสิตธานีนั่นเองพึ่งก็ทำงานหนักขึ้นทำงานมากขึ้นซ้อมหนักทุกวันครับเรียกได้ว่าโฟกัสกับงานเต็มที่ในวันที่จะมีการแสดงสดณเวทีโลกดนตรีครับรายการนี้เป็นรายการเพลงสดที่ถ่ายทอดออกไปทั่วประเทศไทยในสมัยนั้นซึ่งพึ่งเนี่ยก็ถึงกับเป็นลมล้มลงไปก็เพราะว่าเธอนั้นพักผ่อนน้อยทำงานหนักเธอชอบเปลี่ยนคิวงานของคนที่วางเอาไว้ดีอยู่แล้วบ่อยๆครับเนื่องจากว่าพึ่งนั้นเกรงใจผู้ใหญ่หลายคนที่ชอบมาขอแทรกคิวงานบ่อยๆนั่นเองอีกอย่างนึงเนี่ยคือพึ่งเนี่ยป่วยเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองครับโดยหมอแนะนำว่าต้องพักผ่อนให้มากๆแล้วก็งดงานหนักที่มีให้หมดเลยทางด้านของพลครับที่คิดว่าตนเองไม่มีตัวตนเป็นสามีที่ต้องแอบซ่อนเอาไว้ด้วยอารมณ์ชั่ววูบหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทำให้พลกับน้ำหวานเนี่ยได้เสียกันและหนีตามกันไปนั่นเป็นการทำผิดคำสัญญาที่พลได้เคยให้ไว้แก่พึ่งนั่นเองล่ะครับในตอนนี้พึ่งก็หยุดร้องเพลงครับงดรำงานหนักกลับไปพักตัวแล้วก็หัวใจที่บ้านนอกพักผ่อนร่างกายมากขึ้นแต่ไม่ว่าจะไปไหนก็มักจะได้ยินเพลงของตนเองแม้แต่เด็กในโรงเรียนเนี่ยก็ยังนำเพลงของเธอไปร้องเลยรวมถึงมีแฟนๆมาขอให้เธอเนี่ยอย่าเลือกร้องเพลงเลยและพวกเขาคอยเป็นกำลังใจให้เธอเสมอหลังจากนั้นพึ่งก็กลับไปที่บ้านพบกับตู้ซึ่งในนั้นเนี่ยมีจดหมายของบรรดาแฟนคลับอยู่เต็มล้นตู้ไปเลยล่ะครับพึ่งก็ได้นึกถึงครูเพลงที่เคยแต่งเพลงให้เธอได้ร้องและเธอนั้นก็อยากจะกลับไปร้องเพลงอีกครั้งนึงเพื่อแฟนๆนั่นเองล่ะครับพึ่งจึงได้เดินทางไปกราบพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณอีกครั้งนึงโดยพ่อไวยพจน์เนี่ยก็สอนอีกว่าหัวใจของเพลงลูกทุ่งนั้นคือการให้อภัยเหมือนที่พ่อนั้นเคยให้อภัยพึ่งนั่นเองทำให้พึ่งทำใจแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็ให้อภัยพลจนได้ครับและอยากให้พลเนี่ยกลับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันให้กลับมาอยู่ที่บ้านด้วยกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเธอใช้เวลาในการหัดเขียนหนังสือครับไว้แทนลายเซ็นของตนเองเพื่อมอบให้กับแฟนเพลงและเธอก็ได้ขอให้นายห้างจัดคอนเสิร์ตที่โรงแรมดุสิตธานีต่อเพื่อที่เธอจะได้ร้องเพลงที่นั่นตามความฝันที่เธอได้วางเอาไว้ตั้งแต่ต้นนั่นเองล่ะครับสำหรับเรื่องราวของพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับมีผลงานเพลงมากกว่า60ชุดมีบทเพลงกว่า500เพลงนะครับซึ่งถือว่าเป็นศิลปินอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยนะครับถึงแม้ว่าดวงจันทร์ดวงนี้จะจากเราไปนานแล้วแต่ว่าเสียงเพลงของเธอนั้นยังก้องอยู่ในหัวใจของคนไทยทุกคนตลอดมาและวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมการเล่าหนังสปอยหนังจาก The Cat Sector นะครับส่วนคลิปอื่นจากช่องเราเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ที่ตรงนี้ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆจากช่องของ The Cat Sector นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ